นแล้ววันที่14กุมภาพันธ์วันเสาร์ที่ผ่านมาแต่เกิดอะไรขึ้นกับ IG กับคุณลบของเราเกิดอะไรขึ้นเหรอคะก็เป็น IG ของพี่ป้องโดนแฮกใช่ไหมคะซึ่งมันก็เป็น IG เขาค่ะเดี๋ยวให้เขาพูดดีกว่าอย่างตอนนี้กับพี่ป้องก็พี่ป้องก็เป็นพี่หลายคนมองว่าพี่ป้องให้ดอกไม้เราก็ไม่ได้ให้นะคะก็คือวันนั้นก็ไปกันหลายคนอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีหลายคู่หลายอะไรไปหมดคือมีทั้งคนไม่มีแฟนก็ไปค่ะคือไปกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเยอะหลายคนก็แบบเอามาถ่ายเล่นๆไม่มีอะไรค่ะอย่างรูปดอกไม้ที่เราถือนะคะเป็นจากใครอะไรเงี้ยก็ถ่ายเล่นๆนะคะใครวันเลนทายใครๆก็ถ่ายไม่เอากลับบ้านไหมล่ะคะก็ให้คนอื่นเอากลับไปอ่ะพี่ป้องพี่ป้องให้อะไรเราอ่ะพี่ป้องให้อะไรเราไม่ได้ให้ค่ะไม่ได้ให้อะไรอย่างช่องนั้นพี่ป้องก็ไม่ใช่ของพี่ป้องใช่มั้ยคะไม่ใช่หรอกค่ะที่ลบรูปเพราะมีใครสั่งหรือว่าเราตั้งใจลบเองเพราะเป็นกระแสที่ลบรูปเหรอคะก็เหมือนคือตอนแรกพอพี่เขาโดนใช่ป่ะคะเอ้ยก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคือมันน่ากลัวมากแบบทำไมมันแพ้กันง่ายขนาดนี้อะไรเงี้ยพอเอ้ยก็ตกใจไงก็แบบเอ้ยงั้นลบไปเลยดีกว่าเพราะว่าคนก็จะคิดว่าเอ้ยเนี่ยเป็นคนทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอ้ยก็เลยแบบว่าลบไปเลยละกันให้คนอ่ะเข้าใจผิดว่าคนจะได้ไม่เข้าใจผิดอะไรเงี้ยเพราะว่ารูปอ่ะมันแท็กชื่อเราไงซึ่งเอ้ยไม่ได้ทำจริงๆเพราะว่าถ้าทำอ่ะคนก็ต้องเบลมเอ้ยเหมือนทุกวันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็คนมองว่ารูปที่พี่ต้องลงคือเป็นฝ่ายหญิงเป็นคนลงแล้วก็สั่งให้ลบเพราะว่ามันมีกระแสตีกลับมาคุณรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างอะคะก็รู้สึกว่าหนูไม่ได้ทำยืนยันว่าเราไม่ได้เป็นคนลงหนูไม่ได้ทำจริงๆคือหนูจะฆ่าตัวตายทำไมถูกไหมคะพี่ก็หนูก็รู้สึกยังไงล่ะคะหนูก็รู้สึกว่าหนูต้องรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้เพราะว่าหนูไม่ได้ทำแค่นั้นแล้วค่ะรู้สึกในการที่เขาแท็กหาชื่อเราคนเลยมองแซมว่าพี่ป้องแซมวันเป็นเจ้าของก็รู้สึกเท่าที่พูดไปอะค่ะพี่หนูจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพี่ป้องตอนนี้คือยังไงก็เป็นพี่เป็นน้องกันค่ะเขามาจีบมาหยอดอะไรอย่างงี้มั้ยคะไม่หรอกค่ะก็คุยกันไปเรื่อยๆค่ะคุยนะทีนี้คือคุยแบบคุยแบบคุยแบบต่อไปก็คุยแบบพี่น้องค่ะแล้วเราไปรู้จักอะไรยังไงกับพี่ป้องก็พี่ป้องใช้อาร์เคเต็กคนเดียวกับบ้านเอ๋ยอะค่ะพอพี่ป้องเขาสร้างบ้านอยู่ใช่ไหมคะก็นั่นแหละค่ะสร้างบ้านเนี่ยค่ะใช้คนออกแบบคนเดียวกันนะคะก็คือจัดการอย่างเราเครียดไหมคะเพราะคนจะมองว่าแบบเพราะมันเป็นข่าวคนก็จะจับตามองเข้าไปดูใน IG ของเราไปคือตัวเอ๋ยอ่ะโอเคไม่เพราะเอ๋ยคืออย่างเพื่อนเอ๋ยอะไรเงี้ยก็บอกว่ามันก็ไม่รู้อะไรมันก็ไม่ใช่ความผิดเขาที่เขาจะมีความเห็นกับเรื่องนี้หรือคอมเมนต์อะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบคุณแม่ครอบครัวอะไรเงี้ยคือหนูไม่ใช่ดาราไงหนูไม่ใช่ดาราหนูไม่ชินกับการที่แบบอยู่ดีมีคนมาว่าอะไรอย่างเงี้ยยิ่งแบบหนูไม่ในสิ่งที่เราไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแม่เขาก็อาจจะแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยว่าแบบเหมือนอะไรประมาณนี้ก็คงไม่มีแม่คนไหนที่แบบอยากจะให้ลูกโดนว่าโดนตำหนิใช่ไหมคะแค่นั้นแหละค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้มองมันเป็นเรื่องใหญ่หรือบิ๊กดีลอะไรขนาดนั้นที่มันจะต้องแบบเป็นสตอรี่มากตอนนี้เขามองไปว่าเราเป็นสาวคนใหม่ของพี่ป้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่นะคะแล้วเป็นข่าวไงพี่ป้องเขาได้มีแบบได้คุยกันไหมว่ามาขอโทษตรงไหมว่าที่อยู่ดีแขกมาหาเราก็ได้คุยกันบ้างอะค่ะแต่ก็คือแค่บอกทุกอย่างตามความจริงอะเขามันไม่ได้ทำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่เรื่อยๆก็คุยตามภาษาพี่น้องทั่วไปค่ะไม่ได้มีความมันกดดันหรือไม่ได้ผัดมาคนจับตามองน้องเป็นข่าวคือตัวหนูไม่ค่อยเป็นคือตัวเอ๋ยเป็นคนที่แบบทำอะไรอยู่กับตัวเองอะค่ะเอ๋ยจะไม่ค่อยแคร์อะไรแบบมากชัดเจนในตัวเองมีความชัดเจนในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือเอ๋ยอะจะไม่มีปัญหาแต่ตัวพี่เขาน่าจะมีปัญหาเพราะว่าพี่เขาแบบทำงานในวง
ันก็หนูเล่นจริงหนูมีแฟนอยู่แล้วปะแบบมีแฟนอยู่แล้วไหมหนูไม่หนูโสดค่ะแล้วอย่างพอเราเป็นข่าวแม่เราว่ายังไงบ้างคือให้ห่างจากพี่ป้องไหมหรือว่ายังไงคุณแม่ก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยค่ะแต่ว่าคุณแม่ก็เหมือนว่าแค่แบบว่านั่นแหละค่ะอะไรเงี้ยเนาะเป็นคือเป็นห่วงคุณแม่แค่เป็นห่วงใช่ใช่เขาเป็นสุดหนุ่มที่แบบพี่ป้องเขามาทำความรู้จักคิดว่าพี่เขาจีบเราไหมในความรู้สึกเราก็ไม่นะคะปกติค่ะคุยกันไปเรื่อยๆแล้วกันคนเราผู้หญิงน่าจะรู้นะว่าเซนเข้ามาแบบไหนเดี๋ยวเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวให้พี่ป้องมาตอบเองแล้วกันนะคะแล้วกันนะมีพี่ป้องตอบแล้วจะตอบงานได้พี่ใช่ไหมคะเอาให้พี่ป้องตอบแล้วกันค่ะจริงๆคือไม่มีอะไรหรอกค่ะไม่มีอะไรค่ะโอเคมีข่าวมีงานเข้ามายืมไหมคะมาติดต่อเรื่องไม่มีค่ะปกติค่ะมาออกงานในฐานะเซเลบปกติค่ะ